بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสลามทักทายท่านพี่น้องด้วยกับความรู้สึกที่กล่าวจากใจครับว่ายินดีครับที่ได้พบพี่น้องในสถานที่ที่เรานัดหมายรวมกันตรงนี้เพื่อที่จะสร้างมิตรภาพครับรอยยิ้มและก็ความสัมพันธ์จนกระทั่งถึงความผูกพันที่เราจะมีต่อกันอย่างเหนียวแน่นและก็ยาวนานตลอดไปนะครับอยากจะกล่าวคำว่าขอบคุณกับพี่น้องทุกท่านแต่ว่ามันคงไม่ได้รับผลบุญถ้าจะกล่าวแต่เพียงคำว่าขอบคุณก็เลยจะขอกล่าวคำว่าจะยากับเราคอยรังจะยากับพี่น้องทุกท่านครับไม่อาจที่จะเอ่ยเป็นรายบุคคลได้จะขอกล่าวรวมทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ขอกล่าวคำว่าญาติกันร้อยคนกับพี่น้องทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมครับแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความดีขอให้พี่น้องขอเราจะตอบแทนความดีกับพี่น้องโดยทุกท่านโดยทั่วกันครับแล้วอยากจะบอกพี่น้องว่าในเวทีแห่งนี้ไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มาร่วมกิจกรรมกับตามอยากจะบอกว่าอย่างเดียวแน่นโดยตลอดมาครับเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขารักเขาชอบที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราโดยทั่วกับสองทางธรรมแทบจะทุกครั้งที่พบกับเขาแล้ววันนี้ครับเขาก็มาอยู่ร่วมในงานเดียวกับเราแล้วหวังใจว่าวันข้างหน้าครับเขาอาจจะเป็นบุคคลที่ขึ้นมานั่งบนเวทีแห่งนี้ในฐานะผู้ที่ศรัทธาต่อแล้วสุภาตลาช่วยกันขอดุอาให้กับเขาทีนี้ครับถ้าจะดูภาพในสังคมกับปัญหาของวัยรุ่นปัญหาของเยาวชนพี่น้องไปดูได้จากหน้าจอโทรทัศน์พี่น้องไปดูได้จากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับทั้งสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้20ต้นต้นคนที่มีอายุ20ต้นต้นเนี่ยกลายเป็นคนที่ลงข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กลายเป็นคนที่ออกหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันผมใช้คำพูดว่าทุกวันเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติย้อนกลับไปสู่เมื่อวันเด็กเนี่ยนายกมีคำขวัญว่าให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติแต่ปรากฏว่าคำขวัญ นั้นมันถูกลืมไปจนทั้งจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่เป็นผลในการปฏิบัติแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่เท้าความเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่าคนหนุ่มสองคนที่นั่งอยู่บนเวทีวันนี้อายุ20ต้นๆไม่ใช่คนหนุ่มที่สร้างปัญหาแต่กลายเป็นคนหนุ่มที่สร้างความดีให้กับสังคมและประเทศชาติและขอบวกเพิ่มเติมไปอีกคำนึงว่าสร้างความดีให้กับศาสนาอันอิสลามที่น้องคงอยากรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วที่ผมใช้คำว่าเขาสร้างความดีให้กับอันอิสลามเนี่ยพิสูจน์ได้ครับจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมว่าเขาสร้างอะไรเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตของเขาครับให้เขาได้สลามทักทายกับท่านพี่น้องว่าเขาคือใครเชิญครับผมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับแนะนำชื่อตัวเองนิดนึงชื่อรับบานีครับรับบานีครับรับบานีครับชื่อเพราะมากครับรับบานีครับเพิ่งรับอิสลามได้วันนี้เป็นวันที่120เวลาเข้ามักกะเร็บเนี่ยเขานับเป็นวันเลยพี่น้องครับเขาไม่ได้บอกผมว่าเขารับอิสลามได้กี่เดือนแต่เขาใช้คำว่าเข้ารับอิสลามได้ประมาณ120วันนะพี่น้องเจ้าของเครื่องเสียงนะทีมงานเครื่องเสียงถ้าเพิ่มระดับไม้ได้อีกนิดนึงก็จะดีครับเดี๋ยวขอแท้นั้นนี่คือรับบานีเข้ารับอิสลามได้ประมาณ120วันพี่น้องดูนะเป็นคนหนุ่มอ่ะแทนที่จะแสวงหาความสนุกสนานความบันเทิงแต่ไม่เขากลับเปิดหัวใจกับการที่จะต้อนรับเข้าสู่ประตูอิสลามเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของเขาอีกคนครับซ้ายมือของผมเชิญสลามทักทายพี่น้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับครับชื่อครับมูฮัมหมัดครับชื่อมูฮัมหมัดนะเข้ารับอิสลามได้3เดือนกว่าแล้วครับ3เดือนกว่าก็น้อยกว่ารับบานีนิดนึงนะทั้ง2คนทำงานอยู่ด้วยกันครับบริษัทอยู่คอมพานีบีคอมพานีบีวันนี้เจ้าของบริษัทเข้ามานั่งดูอยู่ด้วยอ่ะทีนี้เอาเริ่มจากรับบานีเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย
เป็นคนสมุทรสาครครับแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วครับตั้งแต่อนุบาลครับนะพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีคำที่ขีดเส้นใต้สำหรับรับบานีนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเอาไปว่าเติบโตในกรุงเทพใช่ครับผมครับด้วยกับวัยวันนี้20กว่าครับนะวัย20กว่านี่เห็นข่าวในหน้าสังคมเนี่ยคือวัยที่สนุกสนานกระโดดโลดเต้นเฮฮาใช่ครับนะแล้วทำไมถึงมาสนใจเรื่องศาสนาอ๋อพอดีตอนศึกษาเรื่องศาสนาแรกๆจะศึกษากับเพื่อนอีก2คนครับแต่พอดีวันนี้เขาไม่สะดวกมานะเดี๋ยวคำว่าใช้คำว่าศึกษาเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่อนุบาลจนได้เกิดมาเนี่ยแต่ตัวมันจะเป็นคนพุทธมาโดยตลอดใช่ครับแล้วคำว่าศึกษาศาสนาในวัย20กว่าเนี่ยหมายความว่าไอ้ตอนที่เป็นเด็กอยู่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยกับการพาไปวัดจำบุตรจักบาทหรือไงใช่ครับก็ไม่ที่ผมเจอศาสนาอิสลามครั้งแรกก็คือผมเรียนโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งแล้วพอดีรุ่นพี่ผมเนี่ยครับอืมเขาเกเรมากเลยคนเนี้ยฮะแต่เขาละหมาดอ่ะเกเรมากเลยแต่ละหมาดผมก็ทึ่งใจแล้วว่าทำไมอะไรวะไม่ละหมาดนะครับเดี๋ยวละหมาดไหมส่วนเขาอะละหมาดครับเกเรแต่ละหมาดใช่ครับผมก็เลยแบบผมก็เจอมุสลิมคนที่เป็นนิสัยดีอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ละหมาดใช่ใช่ครับผมก็เลยแบบใจทำไมรุ่นพี่ผมคนนี้เขาเป็นคนที่ยังผมก็ถามเขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับได้คุยกับเขาครับฮะหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษามาเดี๋ยวทำไมเราไม่ไปร้องเพลงไม่ไปเที่ยวกินเหล้าเมายามีไหมในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ไหมมันผมลืมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันเคยมีอยู่เคยมันเคยมีอยู่แต่ทำไมถึงความเป็นวัยรุ่นถึงไม่ไปสนใจเรื่องเหล่านั้นทำไมถึงหันไปสนใจเรื่องศาสนาพอดีผมไปเปิดเจอคลิปเป็นคลิปของอาจารย์บับลีอับดุลรหมานแล้วเดี๋ยวทำไมเราไม่ดูเรื่องพระจะเทศอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมถึงไปดูอาจารย์บับลีอ๋อพอดีผมเป็นคนไม่ได้ศึกษาแบบลึกๆหรอกครับพอดีเพื่อนผม2คนที่เขาไม่ได้มาด้วย2คนนั้นเขาศึกษาแต่ผมเหมือนฟังผ่านๆครับจนผมได้ไปเจอคลิปนึงมันเป็นคลิปที่แบบว่าสะกิดจนแบบว่าแบบผมอยากละหมาดครับโอ้บอกชื่อคลิปนั้นได้ไหมอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์อย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ขออาจารย์บับบี้พี่น้องครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเป็นวัยรุ่นแต่เขากับเอาเวลาเนี่ยไปเปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอคลิปใน YouTube ใช่ครับครับเป็นการบรรยายศาสนาโดยอาจารย์บับบี้ก็เลยทำให้เขาคิดแล้วก็ใคร่ควรประกอบกับไปเจอรุ่นที่เกเรแต่ละหมาดใช่แล้วไปเจอคนดีแต่ไม่ละหมาดใช่เก็บเอาประเด็นนี้มาเป็นข้อคิดใช่พักตรงนี้ก่อนมูฮัมหมัดเดิมทีเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนนครราชสีมานครราชสีมาครับแล้วก็เติบโตที่นั่นไม่ครับเป็นแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วอย่างรับบารมีไหมว่าพ่อแม่เขาก็ทำบุญจากบาพาไปวัดเป็นประจำในตอนเด็กไม่แต่ของผมไม่ครับไม่ของผมไม่ค่อยจะเข้าวัดเข้าวาไม่ครับแล้วทำไมกลายเป็นเด็กหนุ่มที่มาสนใจศาสนาได้ก็เคยสงสัยกับตัวเองครับว่าเราเกิดมาทำไมแบบตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยมีเด็กหนุ่มที่มานั่งคิดถึงชีวิตตัวเองด้วยว่าเอ้ยฉันเกิดมาทำไมฉันเกิดมาจากไหนมันมีเวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้ด้วยมีครับใช้เวลาตรงไหน อยู่คนเดียวครับอยู่ดีความคิดนี้มันก็เข้ามาเด้อแล้วกับสังคมเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเรียนระดับไหนหมายถึงที่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนอาชีวะไหมหรือเรียนอะไรครับเรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันใช่เฮ้ยอาชีวะนี่มาสนใจธรรมะธรรมโมนี่มันเป็นเรื่องแปลกไหมครับแปลกนะครับเอ้ยอาชีวะมันต้องออกศึกแต่นี่ไม่ไม่หรอครับแล้วถามจริงเคยยกพวกไปตีเขาผมไม่ครับผมไม่นะโอเคเอาเวลามานั่งคิดว่าเฮ้ยเรานี่เกิดมาจากไหนเราเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเคยถามใครไหมปัญหาเนี่ยแล้วก็สงสัยมานานครับแล้วก็ผมก็มาถาม
พี่คนหนึ่งชื่อบางอุสมานครับเออว่าตอนนั้นเขาศึกษาบางอุสมานที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นบางอยู่ข้างนอกก็คือตรงผมเนี่ยครับเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดเลยที่ช่างอุดแล้วศึกษาเนี่ยครับล่าสุดคือรับพร้อมกันเลยประมาณ7คนแต่คือไม่ได้สะดวกมากันโอ้พี่น้องรับอิสลามในความเป็นวัยหนุ่มเนี่ยพร้อมกัน7คนไล่เรียนครับเวลาไล่เรียนกันไล่เรียนกันไล่เรียนกันอ่ะโอเคมูฮัมหมัดเอาเวลาไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเราเป็นใครเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมแล้วก็ไปถามบางอุสมานบางอุสมานเขาตอบให้กับเราครับผมตอบนี่แบบเก็ตเลยไหมก็เก็ตครับเก็ตเลยครับแล้วรับอิสลามเลยทันทีเลยไหมก็หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับอ่ะฮะครับหลังจากเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยเป็นใครเกิดมาทำไมครับเข้าใจแล้วเขารู้จักตัวเองแล้วครับผมก็เลยไปขอเข้ารับอิสลามครับที่มัสยิดคลองกระจะมัสยิดคลองกระจะมีผู้ใหญ่ที่นั่นพาเข้ารับอิสลามที่นั่นครับผมได้ประมาณ3เดือนกว่าครับครับทำเลยครับกลับมาที่รับบานีสุดท้ายเอาคิดก่อนเห็นเพื่อนเห็นข้อปฏิบัติของเพื่อนแล้วไงต่ออ้าวไปฟังอาจารย์บับดี้ใช่ครับหลังจากนั้นผมก็นั่งฟังอยู่แบบ 2-3 ครั้งย้ำฟังจนแบบผมไม่อยู่ที่ฟังบทเดิมไหมเปลี่ยนอันใหม่ฟังอันเดิมอันเดิมอยู่ซ้ำๆว่าแบบอ่ะฮะคือทุกคนเลวอยู่แล้วครับอ่าแต่คือเราต้องอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์จริงๆคิดไกลไปขนาดนั้นเลยผมตอนนั้นยังไม่มีพระเจ้านะใช่ครับแล้วฟังจำบับดี้จำบับดี้บอกอย่าหมดหวังในความเมตตาของเราใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่มีพระเจ้าอ่ะคือผมคิดนะถ้าผมเป็นคนพุทธมันก็ต้องเป็นเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมครับอ่าฮะต้องตกนรกใครเจ้าของนรกโอ้คิดใช่ครับผมคิดอยู่ตลอดมันก็ต้องมีเจ้าของอ่าฮะประมาณนี้ครับอ่าฮะแล้วยังไงต่อไปก็พอฟังไปสักพักก็ต้องแบบคิดแล้วว่าเราใช้ชีวิตเมาทั้งวี่ทั้งวันไม่ไปไหนแม่ผมนี่ผมไม่เคยช่วยเลยตลอดตั้งแต่เลี้ยงมาผมไม่เคยคิดจะช่วยเลยนะบังแล้วผมก็วันนั้นก็ตัดสินใจเลยคือจบตั้งแต่อันฟาติฮะยันสุลอยันอัตตะฮียาจบเป็น2แผ่นเลยครับแล้วก็เริ่มฝึกละหมาดเลยครับไปเอาบทฟาติฮะที่ไหนมาจากคลิปมักโตสอนละหมาดอ๋อตอนนั้นติดตามอยู่ครับในขณะที่เรากำลังจะเปลี่ยนโดยที่ยังไม่ได้กล่าวรับเนี่ยเราไปฝึกแล้วใช่ครับฝึกก่อนพอละหมาดผ่านไปสัก7-8วันครับอาจารย์บับลีเขาขึ้นมาพอดีที่อวท.ก็เลยมีคนติดต่อประสานงานให้ไปรับกับอาจารย์บับลีเลยครับครับเมื่อประมาณ120วันที่ผ่านมาใช่ครับเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่ประมาณ120วันได้ยินบอกว่าเราจดบทฟาติฮะห์ในใส่กระดาษใช่ครับแล้วไปท่องใช่ครับไปฝึกละหมาดใช่ครับจนท่านมีคนเห็นใช่ครับแล้วเขาถามว่าผมเป็นมัวรับเหรออ่าฮะผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เป็นมัวรับผมยังไม่ได้กล่าวเลยแล้วคนนี้เขาก็เลยติดต่อประสานงานให้กับอาจารย์บับลีอ๋อที่ไหนไปฝึกละหมาดที่ไหนอ๋อมัสยิดคลองกระจ่าเนี่ยครับอ๋อครับโอเคก็ไปกล่าวรับอิสลามที่นั่นใช่ครับด้วยกับความเป็นวัยหนุ่มเป็นลูกที่ยังต้องแบมือขอตังค์จากแม่เนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนผมใช้คำว่าเปลี่ยนเลยนะพลิกเลยนะได้ปรึกษาแม่ไหมอ๋อผมกล่าวเลยครับแล้วค่อยมากลับมาบอกเพราะแม่ผมเป็นคริสเตียนมาก่อนโอ้ยเหรอเนอะครับผมในขณะที่เรากล่าวอิสลามนี่แม่เป็นคริสเตียนอยู่ไหมตอนนี้แม่ผมเดี๋ยวเอาตอนนั้นตอนที่ผมกล่าวแม่เป็นคริสเตียนครับแล้วคิดไหมกังวลไหมว่าเฮ้ยเป็นปัญหาแน่อิสลามกับคริสเตียนจะเจอกันในบ้านแน่ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยคือผมต้องกล่าวกันแล้วคือผมกลัวไม่รู้ว่าจะเราจะไปวันไหนนะครับมาชาลอพี่น้องผมกลัว
ยังไงต้องขอกล่าวก่อนใช่ครับอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ครับขอกล่าวก่อนครับกล่าวกล่าวเลยถึงบ้านบอกแม่เลยไหมบอกเลยครับว่าหนูเพิ่งรับอิสลามมาแล้วพอแม่ได้ยินแม่ผมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอหลังจากนั้นประมาณ20วันแม่ผมก็รับอิสลามแม่ลูกเปลี่ยนศาสนาขณะที่แม่เป็นคริสเตียนเนี่ยแม่ไม่ตำหนิเลยเหรอแม่ไม่ครับแต่ว่าคือแม่เห็นว่าผมเนี่ยไม่เคยช่วยไม่เคยตื่นเลยตีห้าเนี่ยผมลุกคือในช่วงนั้นนะครับคือตีห้าเนี่ยผมลุกไปละหมาดแม่ผมก็สงสัยว่าไปทำอะไรเดินไปมัสยิดผมก็ทำอย่างนี้อยู่สัก20วันจนแม่ผมรับอิสลามต่อจากผมพี่น้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเรื่องราวของเขาเนี่ยน่าสนใจอย่างผมพยายามติดต่อจะไปออกรายการอยู่แล้วครับผมกลับมาที่มูฮัมหมัดได้รับคำตอบว่าเราเป็นใครมาจากไหนครับก็กล่าวเข้ารับอิสลามครับผมคำถามเดียวกันเลยว่าได้ปรึกษาใครบอกกล่าวใครไหมกลับที่บ้านก่อนกล่าวบอกแม่เลยครับบอกก่อนกล่าวไหมครับผมบอกก่อนกล่าวครับแล้วแม่ว่าไงแม่เขาก็จะเข้าจริงหรออะไรแบบมันต้องสุนัตนะครับอะไรเงี้ยแบบไม่กลัวเจ็บหรอเขาก็ไม่ได้ว่าเลยครับผมก็จะเข้าครับดังนั้นผมก็ขับรถไปมัสยิดเลยครับง่ายๆงั้นเลยครับพี่น้องเห็นการที่ดายะขอร้องไหมนี่คือการที่ดายะขอร้องเลยว่าเมื่อเขาเนี่ยหันหน้าเข้าหาเราแล้วก็เปิดประตูต้อนรับแบบคิดไหมว่าง่ายง่ายเลยง่ายไหมง่ายนะครับง่ายนะครับไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางเลยครับไม่มีเลยครับถามนิดนึงว่าตอนที่เราจะกล่าวรับเนี่ยเรารู้ไหมชีวิตมันต้องเปลี่ยนนะต้องไม่กินเหล้าต้องไม่กินหมูต้องไม่ทำดีนาต้องไม่เล่นการพนันต้องไม่ฟังเพลงฟังดนตรีมันมีอะไรเยอะแยะสารพัดเลยที่ต้องไม่คิดไหมก่อนที่จะรับคือก่อนผมกล่าวเนี่ยผมศึกษามาก็สักพักหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็พร้อมพร้อมครับคือผมเลิกทุกอย่างแต่บางเรื่องก็อาจจะยังเลิกไม่ได้ของเมานี่ผมไม่เอาแล้วตอนนี้ครับคือมันก็น่ากลัวนะครับแล้วไอ้ตอนที่เราไปกล่าวรับอิสลามเนี่ยที่ว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันทั้งรุ่นที่ที่โรงเรียนด้วยอ่ะครับเขารู้เรื่องไหมรู้ครับพอดีเป็นคนละแวกเดียวกันเขารู้ใช่ครับเข้ามาแสดงความยินดีใช่ครับแล้วไอ้เพื่อนที่ว่าเป็นคนที่สายดีแต่ไม่ละหมาดรู้เรื่องไหมรู้ครับเดี๋ยวนี้เขาละหมาดหรือยังอันนี้ผมเขาไม่ได้ไปเจอเขาเลยครับฝากไปดาว่าเขาไม่ได้ได้ครับนะให้เขาเห็นเราเนี่ยเฮ้ยกูเนี่ยเปลี่ยนจากคนเมาคนกินเหล้าคนไม่มีเส้นทางชีวิตเนี่ยแต่กลับมาสู่หนทางที่เที่ยงตรงอ่ะฝากดาว่าเขาว่าเฮ้ยนะครับมันมีโอกาสครับผมอิชาละอิชาละครับมูฮัมหมัดรู้ไหมว่าชีวิตต้องเปลี่ยนรู้ครับแล้วโอ้โหความเป็นวัยรุ่นนี่มันพร้อมถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับโดยปกติเดิมเนี่ยกินเหล้ามั้ยก็มีบ้างถ้าในหมู่เพื่อนก็กินครับมีบ้างครับไอ้ช่วงกินหมู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติไอ้ข้อห้ามต่างๆที่มันไม่เคยถูกห้ามเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตของมันมาตามปกติกินเหล้าเมายาสวนเสเฮฮาครับแต่พอมาเข้ารับอิสลามเนี่ยยากไหมยากไหมสำหรับเลิกเล่าอะไรเงี้ยครับเรื่องทุกอย่างกับชีวิตที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยยากไหมผมว่าไม่ยากครับไม่ยากครับเพราะปกติผมไม่ชอบกินเหล้ากินเบียร์อะไรเงี้ยครับอือฮึครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากครับแต่อันนึงนี่มูฮัมหมัดเป็นคนที่จะมีชีวิตอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ได้แต่พอมาเข้ารับอิสลามเนี่ยบางที่มันไปไม่ได้เช่นเข้าไปบ่อนการพนันเช่นเข้าไปกินเหล้าเมายาในบาร์ในคลับและข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อถึงเวลาต้องละหมาดเนี่ย
ยากไหมไม่ครับน้องฟังคำตอบไม่ยากครับเฮ้ยวันต้องละหมาด5เวลาเนี่ยไม่เกิดความยุ่งยากเลยไม่ครับแล้วคิดในแง่บวกไหมว่าเฮ้ยอัลลอฮ์นี่ให้เรามีการละหมาดวันละ5เวลาเนี่ยมันกลับเป็นผลดีกับชีวิตเราได้ทำคิดไหมก็คิดครับใช่ไหมครับอัลลอฮ์ควบคุมเวลากำหนดเวลาละหมาดไว้ให้เนี่ยจากเช้าสู่บ่ายสู่เย็นสู่ค่ำครับมันทำให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองที่ไม่จะไปสร้างความเสียหายเนี่ยตรงเนี้ยมันกลับเป็นผลดีกับผู้ที่ศรัทธาด้วยใช่ไหมครับนะถ้าใครทำได้แบบนี้ชีวิตเนี่ยมันจะปลอดจากความชั่วเกิน 50% จะได้ทำถ้าแก่ว่าเขามีความผูกพันต่อการละหมาดจริงๆใช่ไหมครับกลับมาที่รอบบานีใช่ไหมกับที่คำถามเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมว่าละหมาดมันเป็นสิ่งที่หนึ่งแล้วผมไม่กล้าที่จะขาดเพราะผมฟังบางอย่างมาแบบจากอาจารย์ต่างๆอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นการสอบสวนแรกใช่ไหมครับถ้าขาดจะมาก็เป็นความผิดแล้วใช่ครับถ้าขาดก็เลยไม่กล้าที่จะขาดแล้วมาใช่ครับทำดูเลยแล้วนิดหนึ่งครับพี่น้องครับชีวิตของเด็กหนุ่มที่เคยแบมือขอเงินแม่ไปโรงเรียนไปเข้ารับอิสลามในขณะที่แม่เป็นคริสเตียนแม่ไปรับคริสเตียนมาได้ยังไงตอนช่วงที่ผมเรียนอยู่อย่างเงี้ยครับแม่เขาศึกษาเรื่องคริสเตียนแล้วเขาก็ไปรับคริสเตียนมาประมาณ2ปีแม่ศึกษาคริสเตียนโดยทางไหนคือไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เลยครับคือไปเลยเป็นลูกแกะเลยอะไรของเขาประมาณนั้นพี่น้องดูนะวิธีดาว่านะแม่เขาเนี่ยไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะแล้วลูกชายไปรับอิสลามกลับมาบอกแม่บอกว่าแม่ผมเข้ารับอิสลามแล้วใช่ครับคำแรกที่แม่พูดแม่เฉยๆครับแม่เฉยๆแม่เฉยๆนี่แสดงว่าไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงไม่ครับแล้วพี่น้องมาดูช็อตต่อเมื่อกี้เขาหลุดคำพูดออกมาแล้วว่าทุกวันนี้แม่เข้ารับอิสลามใช่ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือตอนแม่ผมรับอิสลามกับอาจารย์บับลีด้วยนะครับคืออันนี้แกพูดนะครับว่าแกเหมือนแกได้ลูกชายคนใหม่อ๋อมีพี่น้องกี่คนมีคนเดียวครับมีคนเดียวใช่ครับคำพูดว่าแม่เหมือนได้ลูกชายคนใหม่อธิบายอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่แม่ได้เห็นคือตอนนั้นผมตื่นไปละหมาดผมมาช่วยยันเก็บร้านตะละหมาดบุลลี่ผมก็ไปละหมาดอัสลีผมขอไปละหมาดช่วยทั้งวันจนเก็บร้านช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ครับแล้วก็ถึงเวลาก็มาช่วยแม่ถึงเวลาก็ไปละหมาดใช่ครับแล้วก็มาช่วยแม่แม่รู้ไหมว่าไปละหมาดแม่รู้ครับผมบอกว่าขอเวลานิดนึงห้ามไหมเฮ้ยมึงจะไปแล้วมึงช่วยแม่ก่อนไม่ครับไม่แล้วก็เนี่ยครับพอผ่านไปสักประมาณเกือบ20วันนะครับเกือบ20วันแม่เห็นลูกอย่างเงี้ยถึงเวลามาช่วยถึงเวลาไปละหมาดกับจันมามาช่วยสัก20วันครับแล้วไงต่อผมก็เลยบอกว่าผมก็ดาวะแกทุกวันนั่นแหละครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาบอกอะไรกับแม่บอกอะไรกับแม่เอาแบบช็อตสุดท้ายเลยว่าแบบคือผมบอกให้แม่ลองขอเลิกขอพระเยซูเพราะว่าคิดนี่เขาจะขอพระเยซูผ่านขึ้นไปถึงพระเจ้าใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าให้แกเนี่ยเลิกขอพระเยซูให้แกเหนียดขอล้อเลยประมาณนี้ครับคือพูดกับแม่จนที่แม่ก็ยังไม่ได้มีล้อเอาแต่ว่าเหนือจากพระเยซูก็คือพระเจ้าใช่ครับก็บอกแม่ตัดตอนของพระเยซูออกไปใช่ครับเขาจะขอด้วยพระนามของพระบุตรครับผมบอกแม่อย่างนั้นใช่ครับครับก็ผ่านไปประมาณวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแกขอหรือเปล่านะตอนมีวันหนึ่งผมไปละหมาดอัสลีที่มัสยิดมีคนเดินเอาเงินซะดะเกาะห์มาให้ผมจำนวนหนึ่งครับผมก็นั่งคิดอยู่กับใจผมไม่เคยขอเลยเนี่ยเงิน
เคยขอไหมไม่เคยเลยไม่เคยขอผมก็เลยตัดไปเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปทำอะไรดีผมก็เลยถามแม่ว่าแม่ขออะไรวันนั้นอะแม่ผมก็เลยบอกว่าขอว่าถ้าจะให้ฉันเนี่ยเลิกขายก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยเพื่อไปเดินตามทางอิสลามคือเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยครับขอให้ลอช่วยเหลือฉันหน่อยอะไรประมาณนี้ครับครับเงินสตอกนั้นก็ผมก็เลยคว้าออกมาให้แม่จากที่เราได้รับมาก็เอาไปให้แม่ใช่ครับในจำนวนเงินหลักพันหลักหมื่นเกือบหมื่นครับเกือบหมื่นครับคว่ำก๋วยเตี๋ยวหมูมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ครับในทันทีแม่ครับจำเลยไหมวันนั้นรับเข้าเลยครับไปที่รับพานใช่ครับไปที่รับพานในสภาพที่ร่างกายเนี่ยอ๋อแม่ผมเป็นปาลิโอตั้งแต่กำเนิดครับผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแม่เขาเนี่ยไปเข้ารับจามที่รับพานในยามค่ำคืนใช่ครับในสภาพที่เดินไม่ถนัดแล้วก็มารู้เบื้องหลังว่าแม่เขาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่หน้ารามหลังรามใช่ครับหลังรามแล้วรับบานีเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเหลือแม่ในการขายก๋วยเตี๋ยวหมูมาโดยตลอดใช่ครับสุดท้ายเนี่ยแม่คว่ำก๋วยหม้อก๋วยเตี๋ยวหมูครับแล้วทุกวันนี้พลิกมาเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ครับเอ้าบอกพี่น้องอยู่ตรงไหนเขาจะไปช่วยอุดหนุนอ๋ออยู่ร้าน24แยก28ครับหน้าซอยเลยครับชามละเท่าไหร่40บาทครับ40บาทมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมว่าลูกค้าที่เคยมากินก๋วยเตี๋ยวหมูพอมาถึงวันนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วลูกค้าหันหลังกลับจะไปเลยไม่กินแล้วร้านนี้มีไหมเอาตรงนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีครับยินดีที่จะเลิกกินก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อของแม่ใช่ครับไม่มีใครรังเกียจไม่ครับทำดีเลยเหรอแม่ก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมใช่ครับโอ้สวยงามมากนะเปลี่ยนจากลูกค้าที่เคยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยกลายว่าฉันพร้อมที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อของแม่ใช่ครับทำดูเลยนะแม่เผยความรู้สึกไหมว่าคือเขาก็คงเห็นผมมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมคือณตอนนี้ผมอาจจะตื่นสายนิดนึงแต่คือผมก็ยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องไปละหมาด5เวลามุฮัมมัดรับบันดีพูดไว้อยู่คำหนึ่งว่าแม่เนี่ยรับรู้ได้ว่าลูกชายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแม่ใช้คำพูดว่าเขาได้ลูกชายคนใหม่ครับเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้แม่เห็นว่าเอ้ยลูกชายฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของมุฮัมมัดมีพี่น้องกี่คนมีสองคนครับเราเป็นคนคนน้องครับคนน้องครับมันมีอะไรไหมที่เราเปลี่ยนแปลงไปทำให้แม่รู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนกับฉันก็ได้ลูกชายคนใหม่เหมือนกันข้อปฏิบัติภายในบ้านที่เราเอาอิสลามไปใช้เนี่ยมันมีอะไรที่แม่มองเห็นได้ไหมก็มีตื่นไปละหมาดซุบฮีอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะบอกทำไมตอนไปเรียนแบบไปเรียน8 9โมงแบบแต่ไม่เดี๋ยวนี้ตื่น 5:00 ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อธิบายกับแม่ว่าไงผมไปมัสยิดครับโอ้ไปมัสยิดทั้งคู่ไหมใช่ครับโอ้พี่น้องดูตัวอย่างขีดเส้นใต้เลยไหมเด็กหนุ่มแทนที่จะนอนตื่นสักเจ็ดโมงแปดโมงแต่ไม่เขาตื่นขึ้นมาไปทันละหมาดจะมาที่มัสยิดในเวลาละหมาดซุบฮีสิ่งนี้แม่รับรู้ได้ครับการที่เรามีศาสนาเนี่ยหมายความว่าทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดมีสติปัญญามีความรู้สึกนึกคิดด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้แม่รับรู้อันนี้แม่มองเห็นแล้วมันจะไม่ใช่ถึงขั้นรับบันดีที่สามารถที่จะรับประทานอาหารในหม้อเดียวกันได้ด้วยกับอาหารที่ฮาลาลวันนี้เราอยู่ยังไงกับอาหารภายในครอบครัวเดี๋ยวนี้แม่ก็เห็นผมไม่กินหมูอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเพราะเขาเอาไว้ที่ตู้เย็นผมก็ไม่กินอะไรเงี้ยเพราะปกติเขาซื้อไว้ให้ทำกินผมก็ผมไม่กินอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นไก่เปลี่ยนเขาก็ดูอันนี้เขา
ไม่รู้ว่ากินหมูอยู่หรือเปล่าก็เหมือนกับจะคว่ำหม้อเหมือนกันว่าลูกค้าไม่กินหมูก็ทำหมูไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นเนื้อเป็นไก่ครับแล้วนึกในใจไหมฟังรบันดีเล่าเนี่ยนึกในใจไหมว่าวันหนึ่งครอบครัวของเราเนี่ยจะไปถึงจุดนั้นได้ครับขอดูอาขอดูอาอยู่ดีมากเลยนะขอดูอาอยู่มีชิดแม่กับพี่ชายครับพ่ออยู่ไหมพ่อเสียไปแล้วพ่อเสียไปแล้วเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับแม่สูงอายุยังก็ประมาณ50กว่าแล้ว50กว่าแม่เท่าไหร่อ๋อแม่ผม48ปีนี้อ่ะไล่เรียงกันยังหมดหวังในความเมตตาขอเหรอใช่ไหมใช่ครับนะครับทำหน้าที่พิสูจน์ให้แม่ได้เห็นด้วยกับความดีที่เกิดขึ้นจากในตัวเราเฮ้ยลูกฉันเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นลูกชายคนใหม่ของแม่ครับคิดว่าไม่ช้าใช่หรอนะครับจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องภายในบ้านทุกอย่างมันจะได้เป็นไปด้วยอิสลามทั้งหมดขอดุอาให้ครับนะกลับมาที่รบบานีคิดวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับผมณตอนนี้ก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ช่วยแต่บางวันเสาร์อาจจะลาก็นอนครึ่งวันแล้วก็ออกไปถ้าเราไม่ช่วยแม่มีใครช่วยไหมอ๋อปกติไม่มีครับลูกค้าเสิร์ฟเองตักน้ำเองโอ้แต่พอดีก่อนที่แม่จะรับเนี่ยเขาเป็นหนี้นอกระบบเยอะผมก็เลยต้องออกไปทำงานเนี่ยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยบริการตัวเองใช่ครับลูกค้าบริการตัวเองแม่ก็จะปรุงอย่างเดียวและตั้งใช่เขาก็เอาอยากกินก็มาหยิบไปใช่ครับนะวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนช่วยเสาร์อาทิตย์จะมีคนช่วยก็คือผมแม่เคยบ่นอะไรไหมไม่ครับคือแม่ผมนี่เป็นคนที่ติดหวยมากเลยนะครับติดหวยมากเลยติดซื้อพนันหวยจนตอนนี้ไม่แตะเลยครับพี่น้องได้ยินคำนี้ชัดไหมชัดไหมไม่ชัดผมย้ำให้ฟังแม่เป็นคนติดหวยงอมเงมใช่ครับคืองวดนี้ได้หมดหลายตังค์โอ้ย 2-3 พันครับทุกงวดทุกงวดครับหวังรวยหวังใช่ครับแต่พอมาเข้ารับอิสลามอ๋อไม่เอาเลยครับเลิกได้เลยเลิกเลยครับเคยถามแม่ไหมว่าทำไมแม่ทำได้แม่เคยพูดกับผมว่าร้องให้แม่พอคือพอใช้แล้วครับครับครับติดหวยงอมเงมแต่สามารถจะเลิกได้โดยง่ายเพราะด้วยกับอิสลามที่ทำให้แม่เลิกเล่นหวยใช่ครับเพราะอัลเลาะห์ให้แม่พอแล้วใช่ครับเคยมีลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วมาคุยเรื่องศาสนากับแม่ไหมเพราะเดิมแม่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วพอแม่เปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมีลูกค้ามาเข้ามาพูดคุยไหมอ๋อก็ส่วนมากจะเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็มายินดีด้วยครับมาให้กำลังใจใช่ครับมาอุดหนุนบางฮุเซนคนหนึ่งที่ไปอุดหนุนไหมผมจำหน้าไม่ได้ต้องเห็นหน้านะฮะสูงสูงนะมาเย็นอยู่ตรงนี้ก็เคยถามบางฮุเซนบอกก็จะแวะไปอุดหนุนก็มีพี่น้องมุสลิมเนี่ยแวะมาอุดหนุนแล้วก็มาให้กำลังใจใช่ครับผมนะแล้วคนที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ะเคยมาพูดอะไรไหมเขาก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็อร่อยไม่มีใครมาจ่าอากาศหาโจมตีต่อว่าอะไรไม่มีไม่มีครับเบนทำไมก็ดีอยู่แล้วขายก๋วยเตี๋ยวหมูก็ดีไม่มีไม่มีครับนะโอ้สวยงามมากร้องให้สวยงามมากเลยเห็นไหมครับผมไม่มีอุปสรรคขัดขวางในเส้นทางเดินเลยครับนะใช่ครับเคยเล่นหวยก็เล่นหวยใช่ครับนะสวยงามมากขอบคุณอัลเลาะห์มากๆเลยนะครับอ่ะมูฮัมหมัดฟังเรื่องราวของรบบานีนี่สวยงามไหมสวยครับนะเราเองก็อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นครับนะทีนี้พอเรามาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยยังเป็นคนกลุ่มเดิมอยู่ไหมเพื่อนที่เคยคบกันอยู่ไม่ค่อยนี่แล้วเขาห่างกันห่างแ
แต่อย่างลอบานีอย่างบังอุสมานที่เคยศึกษากันก็ที่เรียนอยู่ก็นั่งกันอยู่ครับก็ยังอยู่ด้วยกันแต่บางคนบางกลุ่มก็ไม่ค่อยได้เจอคือเมื่อเราเข้ารับสารนี่ก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในหมู่พี่น้องมุสลิมคือพี่น้องมุสลิมที่เป็นเพื่อนกันก็คอยให้คำปรึกษาครับทีนี้เพื่อนที่เคยก้องด้วยกันแก๊งเดิมๆอ่ะครับที่เคยมีอยู่เพราะเรียนอาชีวะนี่มันต้องมีแก๊งครับแล้วตอนที่เราเข้ารับอิสลามเนี่ยมีเพื่อนเฮ้ยมึงบ้าไว้ว่ามีใครมาพูดได้มั้ยไม่ครับไม่มีไม่มีครับทําดุลิลละแล้วเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะยังคงไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกันอยู่มั้ยที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะฮะไม่เจอเลยครับเห็นแค่ในเฟซในอะไรครับผมไอตอนเข้ารับสารในเรียนจบยังจบแล้วครับจบแล้วทั้งคู่นะจบไปแล้วครับโอเคทีนี้อ๋อพอจบแล้วก็แยกกันไปไม่ได้กลับมาในแก๊งเดิมครับก็เลยเป็นความสวยงามว่าเฮ้ยฉันพ้นจากสภาพสังคมแบบนี้ไปได้ครับก็เลยรอดตัวครับอ่ะทีนี้ถามเคยดูข่าวโทรทัศน์เคยอ่านหนังสือพิมพ์ครับเห็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเด็กอาชีวะรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยก่อเหตุร้ายในสังคมนะไปฉุดผู้หญิงไปข่มขืนผู้หญิงไปปล้นไปฆ่าไปสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในสังคมอ่ะเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกไงอยากจะเตือนน้องๆด้วยครับที่เรียนยังอยู่อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าอย่าไปทำอย่าไปตีกันเลยอะไรเงี้ยครับตั้งใจเรียนดีกว่าพอผมผ่านมาแล้วผมตอนเรียนผมก็เกเรครับก็ก่อนจะจบได้ก็เช้าเพื่อนปีหนึ่งก็ตั้งใจเรียนด้วยครับพ่อแม่ภูมิใจด้วยอะไรเงี้ยครับนะครับคือถ้าลูกไปก่อเหตุแล้วพ่อแม่ก็ปวดร้าวนะครับผมนะแม่พ่อแม่เป็นห่วงไอ้ตอนเรียนอยู่อ่ะมีไหมยกพวกไปอ๋อผมก็มีบ้างครับมีบ้างไอ้ตอนที่ออกไปนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยเคยถูกยิงมาเฮ้ยครับแต่ไม่เป็นไรฮะอันห้อยพระดี ไม่ใช่ไม่ครับเข้าเลยครับเข้า แต่ว่าก็คือเอาเราให้จนรับอิสลามเนี่ยนะครับนาทีที่ถูกยิงเนี่ยคือตอนออกไปเนี่ยแบบเฮ้ยๆไปกับเพื่อนใช่ครับเขาเยอะๆก็ไปกับเขาใช่ครับไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ครับคือมึงไปกูก็ไปใช่ครับพอถูกยิงเรียบร้อยครับถามจริงมีใครช่วยไหมอ๋อไม่มีเลยครับแต่ตอนนั้นเพื่อนผมไม่ได้อยู่แล้วคือผมก็ไม่เห็นใครแล้วคือตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองครับเราออกไปอยู่สีเสื้อนึงใช่ครับแล้วก็โดนมาใช่ครับและออกไปนี่มันไม่ใช่คนเดียวมันคนล้อมเต็มหมดคนเป็นหมื่นเนี่ยใช่ครับไม่มีใครช่วยเลยวิ่งหนีหมดครับพี่น้องนะกล้าจะเลือกตั้งแล้วเสื้อสีไหนไม่ว่ากันอย่ามาขัดแย้งกันด้วยเสื้อสีนะเป็นไงถูกยิงไม่มีใครช่วยใช่ครับคิดอะไรบ้างในทีนั้นผมคิดถึงแม่เลยครับแต่ตอนนี้นะคิดถึงอันเราว่าคือไม่ได้ให้เราไปวันนั้นถ้าเราไปวันนั้นคงกลับไปไม่ถูกว่าเราจะกลับไปตอบเราว่าไงนาทีที่โดนกระสุนเนี่ยคิดถึงแม่ตอนนั้นใช่ครับคิดถึงแม่แล้วคิดไหมว่าคิดว่าจะเอาคืนเดี๋ยวเลิกแล้วกูไม่เอาแล้วมันคือตอนนั้นพอผมโดนยิงมามันก็หนักอยู่เหมือนกันนะว่าคือไส้ขาดหมดเลยครับอ๋อเหรอคนที่มาช่วยก็คือเจ้าหน้าที่ใช่ครับคือลากออกไปแต่ว่าไอ้พวกเสื้อสีเดียวกันนี่ไม่มีใครมาช่วยเลยใช่ครับโอ้เจ็บปวดนะครับไม่กลับไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับผมเมื่อหมัดฟังแล้วนะเศร้านะครับผมนะไอ้ที่ไปเย้ยๆๆกันเนี่ยตามอาจจะตามเสียงเชียร์ใช่ไหมครับผมตามแบบตามอารมณ์อ่ะตามอารมณ์ไม่มีสติเลยที่ออกไปแต่พอโดนกระสุนเข้ามาเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะอุ้มใช่ครับนะ
แต่ถ้ากลับมาอยู่กับอัลเลาะห์แล้วก็ถ้าเราไปโดนกระสุนในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยตายก็ชะฮีดแต่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าอัลเลาะห์ช่วยครับอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียแต่ไปอยู่แบบนั้นน่ะโดนไปตายก็ไร้ค่าใช่ไหมใช่ครับคำสัมภาษณ์ในช่วงนี้หน้าที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนให้กับลูกของเราได้เด็กวัยรุ่นที่นะครับอายุแย่20กว่าเข้ารับอิสลามเปลี่ยนศาสนาเข้ารับอิสลามทั้งที่ยังอยู่ในวัยรุ่นแล้วเขาบอกว่าเขาเข้ารับการพร้อมกันและไล่กันเนี่ย7คนใช่ครับมันพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงเด็กวัยรุ่นเข้ารับอิสลามในระยะเวลาอันใกล้กันเนี่ยทีเดียว7คนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยกับอะไรครับด้วยกับการทำหน้าที่ดะวะของเราทั้งหลายหนึ่งในการทำหน้าที่ก็คืองานติบทานในวันนี้คิดไหมว่านี่คือหน้าที่หนึ่งครับคิดครับดะวะนี้มันเป็นเรื่องยากนะที่แต่ละครอบครัวเนี่ยจะมานั่งล้อมวงในบรรยากาศแบบนี้ครับมันไม่ใช่แค่เพียงมาติดทานแล้วก็กลับบ้านแต่มันยังมีอะไรที่เป็นข้อคิดที่เป็นข้อเตือนใจกลับไปได้กับงานที่เรามีกิจกรรมเพื่ออะไรเพื่อทับใช้ศาสนาของรอบแบบนี้แล้วรอบบานีเองเนี่ยครับกลับกลายเป็นคนที่ไปดาวาแม่ครับผมคนที่จะเปลี่ยนจากคริสเตียนมาเป็นอื่นเนี่ยไม่ง่ายนะใช่ครับไม่ง่ายนะเพราะคริสเตียนเขาก็มีวิธีในการอาจจะยึดเหนี่ยวคนของเขาเขาคิดว่าผมเป็นชายตอนของเขาเหมือนกันนะไม่ง่ายเลยคนที่จะเปลี่ยนจากคิดมาเป็นอื่นเนี่ยและรบบานีได้ทำหน้าที่เนี่ยถามจริงๆว่าดีใจไหมดีใจมากครับคือดูอาอย่างเดียวครับคือตอนแรกผมดูอาอยู่อย่างนั้นนะครับขอเรื่องแม่ก่อนเลยพอผมได้ปุ๊บคือผมขอเรื่องแม่ก่อนเลยจนร้องไห้วันนี้รับบัญญีทำหน้าที่ให้แม่คว่ำหม้อก๋วยเตี๋ยวหมูมาเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้ววันนี้มีพี่น้องเราอยู่คนนึงครับเป็นว่ารับเหมือนกันครับเคยเป็นว่ารับเหมือนกันก็เปลี่ยนเขียงหมูมาเป็นเขียงเนื้อให้กับตัวเองนะถึงแม้จะเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ไม่ได้แต่อย่างน้อยตัวเองก็เปลี่ยนจากเขียงหมูมาเป็นเขียงเนื้อทำงานอยู่ด้วยกันครับทีนี้รับบัญญีบอกดีใจที่สามารถเปลี่ยนได้ผมว่าคนที่น่าจะดีใจมากกว่าเนี่ยถ้ามัวหมัดทำได้มูมาจะเป็นคนที่ดีใจมากกว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับรับบังดีไปแล้วแต่ว่ามันจำเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นกับมูมาถ้ามันเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยหน้าที่จะเป็นวันที่เราจะดีใจมากขึ้นครับทำไมไม่ชวนแม่มางานนี้ปกติว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะถ้ามาแม่มาเห็นงานแบบนี้ไม่แน่ครับไม่แน่ถ้าแม่ได้สัมผัสบรรยากาศอิสลามเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจในบางอย่างครับผมอ้าวงั้นถามรับบัญญีเลยว่าพอเปลี่ยนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยความประทับใจกับความเป็นเด็กวัยรุ่นผ่านกระสุนปืนมาแล้วความเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยความประทับใจในชีวิตที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่ประทับใจบ้างคือผมประทับใจคือเรื่องเพื่อนมากกว่าครับคือผมก็ไม่รู้นะคือคนอื่นไม่รู้คิดยังไงแต่คือสำหรับผมว่าเพื่อนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตคือผมศึกษากันใน3คนตอนแรกคือผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนตัวน้อยสุดคือไม่ได้ตั้งใจอะไรกับเขาเลยจน2คนเนี่ยเขานำไปแล้วแล้วผมก็ไปกล่าวพร้อมกันเป็น3คนแรกแล้วมูฮัมหมัดคือคนที่4ไอ้ตอนที่เขานำไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนอยากตามนะเราไม่ได้นิ่งเฉยนะอยากตามนะใช่ครับแต่ผมเป็นคนที่ผมฟังแล้วเขาฟังกันเนี่ยผมตอนแรกคือผมทวนลมนะครับคือผมไม่ได้สนใจศาสนาเลยแต่ผมเนี่ยไปนั่งฟังคนเดียวที่บ้านตอนอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกโอเคกว่าเวลาผมฟังที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมูฮัมหมัดก็ตามมามีบังยูซุฟตามมามีอุมัรตามมามีเพื่อนผมทุกคนในตอนนี้คือกลับคืนศาสนาเดิมหมดแล้ว
มีเพื่อนคนหนึ่งกลับคืนสู่ศาสนาเดิมก็คือประมาณว่าคือศาสนาละของทุกคนคืออิสลามอยู่แล้วที่ผมคิดอยู่ตลอดคือแค่เราตามญาติเราคือต้นสายที่แท้จริงก็คือมาจากนบีคนหนึ่งแล้วเพื่อนกลับไปด้วยเหตุผลอะไรก็คือเหมือนประมาณว่าหมายถึงผมหมายถึงประมาณว่าคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยศาสนาเดียวอยู่แล้วครับคือได้กับศาสนาเดิมที่แท้จริงครับผมครับผมนะก็เป็นความประทับใจว่าสิ่งสำคัญคือเพื่อนใช่ครับครับเมื่อมาเขาพูดน่าคิดนะครับคือคบเพื่อนดีมันก็พาไปในทางที่ดีคบเพื่อนชั่วก็พาไปในทางที่ชั่วและถามผมบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คบแก๊งเก่าๆเลยไอ้เพื่อนที่ชวนพาไปกินเหล้าเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีครับเพราะนั้นตอนนี้มีแต่เพื่อนที่ดีๆครับก็คือความโชคดีอย่างนึงที่ในการที่เรามีพระเจ้าครับก็เลยทำให้เรามีแต่เพื่อนที่เขาศรัทธาต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเป็นความโชคดีอย่างนึงเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลากับไอ้สิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นความผิดเราไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องตัวนั้นเลยเพียงแต่ว่าจะรักษาในมาได้ครบ5เวลาตรงต่อเวลาไม่จะได้แบ่งมันสิทธิ์ครบ5เวลาไหมมีแต่เรื่องแบบนี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือความโชคดีในชีวิตเลยว่าเฮ้ยเราเป็นต่อแล้วก้าวมาเส้นทางนี้เราเป็นต่อแล้วถ้ายังอยู่ที่เดิมนี่ไม่แน่ว่าจะพาไปสู่ความตกต่ำหรือไม่ใช่ไหมครับทำด้วยเลยแล้วเพียงแต่ว่าก้าวเดินต่อไปของมูฮัมหมัดนี่ก็คือว่าจะทำยังไงที่ให้แม่เข้าใจและทำให้แม่ได้ยอมรับเหมือนกับที่รับบันีได้มาแล้วนั่นคือเส้นทางที่มูฮัมหมัดจะต้องก้าวเดินต่อไปต่อคนในครอบครัวครับพยายามทำอยู่ครับผมพร้อมกับขอดุอาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มูฮัมหมัดต้องทำคือทำตัวให้แม่ได้เห็นว่าเออเนี่ยลูกฉันเปลี่ยนลูกฉันดีขึ้นจริงๆหลังจากเข้ารับอิสลามนั่นคือจะสิ่งที่ทำให้แม่เนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่อิสลามได้เร็วขึ้นครับนะยากไหมยากไหมงานนี้ว่าไม่เกินใจแล้วครับไม่เกินใจครับไม่เกินใจข้อสำคัญมูฮัมหมัดต้องยืนหยัดวันนี้ไม่กินหมูพรุ่งนี้ก็ต้องไม่กินเดือนหน้าก็ต้องไม่กินปีหน้าก็ต้องไม่กินแม้ว่ามันจะมีหมูหลุดมาเข้ามาในบ้านสักมื้อเนี่ยมูฮัมหมัดก็ต้องยืนหยัดที่จะต้องไม่กินครับเพื่อให้พิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเฮ้ยลูกฉันมั่นคงต่ออิสลามกลัวจำเกรงต่อพระเจ้าแล้วมันจะทำให้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามูฮัมหมัดกลับไปกลับมาเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รอดด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้แม่ก็ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมได้นะได้เราพูดถึงเพื่อนครับผมเพื่อนที่จะมาครับมีค่ามากถามนิดนึงตอนที่เราศึกษาอิสลามเนี่ยเราตอนที่ยังไม่เข้ารับนะใช่ครับเราเอาไปเปรียบเทียบไหมวันนี้ดูอาจารย์บับลี่เดี๋ยวคลิกไปดูพระเทศเดี๋ยวคลิกไปดูคำสอนของคริสต์เนี่ยเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันในช่วงนั้นมีไหมคือตรงส่วนนี้คือผมก็รู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยของแต่ละศาสนามาอยู่แล้วครับแต่อิสลามเนี่ยคือเราแค่เห็นเพื่อนทำแต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาโดยตรงเพราะมันใกล้ชิดคือพอผมมาได้มาดูของอาจารย์บับลีมันก็แบบเป็นสิ่งที่พอดูอาจารย์บับลีตัดจบเลยใช่ครับตัดจบเลยไม่ดูอย่างอื่นแล้วใช่ครับไม่ศึกษาอื่นๆแล้วใช่ครับเอาอันนี้แหละใช่ครับจบเลยครับทำเลยไม่วอกแวกไม่ครับไม่เอามาเปรียบเทียบอ๋อผมไม่เปรียบเทียบแล้วครับนะสวยงามมากครับผมแล้วมูฮัมหมัดเองเนี่ยตอนที่ค้นหาคำตอบว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราเกิดมาทำไมเนี่ยหาคำตอบอยู่นานไหมก็เคยคิดนานครับแต่แบบไม่เคยหาคิดอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปถามใครครับผมแล้วเคยเปรียบเทียบไหมเฮ้ยอิสลามว่าอย่างนี้คริสเตียนว่าอย่างนี้พุทธว่าอย่างนี้เคยเปรียบเทียบไหมเคยหาของพุทธอะไรเงี้ยครับก็เขาไม่ได้ตอบแต่ไว้ก็แบบเหมือนแบบว่าตายไปแบบเวียนว่ายตายเกิดเงี้ยครับก็ถ้าตายไปเรามาเกิดใหม่มันก็เหมือนเดิมครับ
ของพุทธนะครับมันก็แบบแล้วจะทำไปทำไมครับถ้างั้นเรียนมาก็ต้องมาเรียนใหม่เงี้ยครับทำงานก็ต้องทำงานใหม่เงี้ยครับมันเหนื่อยฟรีครับคิดอยู่อย่างนี้ครับก็เลยไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วที่ไอ้ตอนที่ว่าไม่เอาแล้วนี่หันหน้าไปไหนก็เนี่ยครับเห็นเพื่อนเขาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนใช่ครับก็เลยคุยกับเพื่อนครับเพื่อนก็เลยบอกครับเสร็จแล้วก็เป็นคือจะเป็นไล่ตั้งแต่หลักคือคนที่ศึกษาคนแรกคือพี่อุสมานอาซันแล้วก็ผมรอมานีแล้วก็มูฮัมหมัดยูซุปอุมัดแล้วก็อิคาร์เพิ่งรับกับบังโตไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนคือคนในกลุ่มในดาว่ากันเองคุยกันอยู่ใช่ครับคุยกันอยู่ก็บอกกล่าวกันเป็นทอดๆใช่ครับเฮ้ยเอาเองรับแล้วเดี๋ยวแล้วก็ข้ารับแล้วเป็นอย่างนี้เลยคือพอผมรับกันเนี่ยผมก็จะไปเปิดอะไรฟังกันใช่ไหมครับมูฮัมหมัดเขาก็ฟังด้วยอะไรประมาณนี้ครับในที่สุดก็จบที่อิสลามครับสวยงามมากเพื่อนครับนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาได้ข้อคิดใหญ่จากทั้งสองคนในวันนี้บ้างพี่น้องก็กลับเอาไปเป็นการบ้านในการที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองหลายช่วงตอนของชีวิตนี่ครับเขานำเสนอให้ได้เป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้แล้วครับก็รบกวนพี่น้องไปคิดต่อในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมเดิมหรือในฐานะของคนที่เข้ารับอิสลามก็เก็บข้อคิดดีๆจากทั้งสองคนนี้ไปเป็นการบ้านพี่น้องครับในนาทีสุดท้ายวันนี้เนี่ยผมใส่เสื้อตัวข้างในมาเนี่ยเขียนว่าอะไรน้องหมัด It's life just a game It's life just a game ใครที่แปลได้โดนใจและตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมมีรางวัลที่จะมอบให้เป็นถ้วยชาที่เก๋ไก๋มากใครพร้อมจะตอบกล้าเข้ามาเลยครับกล้าออกมาเลยครับ Is life just a game แปลว่าอะไรที่มันโดนใจแล้วตอบว่าใช่หรือไม่ใช่กล้าออกมาเลยครับพี่ครับแล้วรับถ้วยชาเก๋ไก๋ใบนี้ไปเลยครับมีไหมครับไม่มีก็ถือว่าในวันนี้ฟาวไม่มีนะใครจะตอบครับได้แค่หนึ่งรางวัลครับคนเดียวครับผม Is life just a game หรือชีวิตคือการเล่นเกมอีกทีดิหรือชีวิตคือการเล่นเกมไม่โดนใจไม่โดนใจเอ้ามีใครไหมครับตอบได้ไหมคะฮะตอบได้ไหมคะตอบได้ครับหรือชีวิตเป็นเพียงการละเล่นมันมีคำว่าเกมอยู่ข้างท้ายนะหรือชีวิตเป็นเพียงการเล่นเกมการละเล่นเกมไม่โดนใจบังหมัดบอกไม่โดนใจข้าวหน้าไม่เอาแล้วขนมปังกระเทียมอยากให้เอาข้างหลัง It's like just a gameแต่เกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตค่ะอีกทีนึงเกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตค่ะมันเกือบจะโดนใจแต่ยังไม่ใช่รักไม่มีวันจบ พี่น้องผมอยากให้รางวัลนะแต่ขอให้มันโดนใจอยากให้แก้วสวยสวยมีท่านเดียวไหมครับนาทีสุดท้ายไม่มีก็ขอเก็บไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านบางพร28เมษายนตอนวันนี้ยังคงอยู่อ้าวเชิญครับเชิญครับการเล่นเกมครับฮะ
ชีวิตคือการเล่นเกมมันมีเด็กที่กำลังจะไปอังกฤษอยู่ภายในไม่กี่วันข้างหน้าเด็กคนนั้นจะตอบไหมมันมีเด็กคนนึงครับเป็นเด็กชั้นมัธยมกำลังจะไปอังกฤษจะตอบไหม It's life just a game ชีวิตนี้มันก็เป็นเพียงแค่เกมเกมหนึ่งครับโอ้โหถ้าแบบนั้นเจ๊งเลยครับชีวิตมันต้องไม่ใช่แค่เพียงเกมสิครับมันไม่ใช่แค่เกมว่าชีวิตมันต้องมีสาระมันต้องเป็นชีวิตที่มีสาระไม่ชีวิตไม่ใช่แค่เพียงเกมนะอิสราเอลจะดูว่าชีวิตมันเป็นแค่เพียงเกมไม่ใช่ผมจึงบอกว่าให้พี่น้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับชีวิตมันไม่ใช่แค่เพียงเกมครับมันต้องมีสาระของชีวิตเพราะนั้นครับในวันนี้เราจะเก็บไปเจอกันที่ร้านบางพร28เมษายนอินชาอัลเลาะห์ครับผมก็ขอปิดเวทีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ผมมีของขวัญที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญ2ท่านนะเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเป็นพิกอ่านและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องก็จบเวทีนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิอัชฮะดุลลอฮิลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน